สวัสดีครับทุกคนนี่แทนเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ยศโนแทน Channel นะครับและใน EP นี้เราก็จะมาเล่น Fatify กันต่อนะครับก็จาก EP ที่แล้วเนี่ยเราลองเล่น HTTP ใช่ไหมลองทำ Basic Routing แล้วก็ Request ไปด้วย Body Method Post เนาะแล้วเราก็ได้ Response กลับมาแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลอง Adapt ทำ Method อื่นๆบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกับ Schema ของ Fatify ครับว่าทำไมมันถึงถูกเรียกว่าเป็นตัวที่เร็วที่สุดใน Node.js เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับอย่างที่เพื่อนๆรู้ครับสกีมาเนี่ยเป็นการกำหนดเขาเรียกอะไรรูปแบบของข้อมูลไว้ก่อนเนาะล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการกำหนด type data หรือว่า response อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถกำหนดได้เช่นเดียวกันครับ Fatify ก็จะต้องกำหนดค่าเริ่มต้นให้มันก่อนว่าเราจะต้องการรับ parameter อะไรบ้าง parameter เป็นชนิดไหนเป็น post เป็น body request เป็น query string หรือเป็นอะไรก็ตามเราสามารถกำหนดมันได้รวมถึง response กลับไปหาฝั่ง client ด้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม API เป็น JSON เป็น Text เป็น something ทุกอย่างมันจะสามารถกำหนดผ่านตัว Fatify Schema ได้เลยครับทำให้ความเร็วของมันเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อแล้วก็ดูง่ายแถมแล้วยังต่อยอดในการเอา Schema ของ Fatify เนี่ยครับไปทำเป็น Swagger Document เพื่อที่จะเอาไปทำ Automate Test ต่อไปได้ด้วยน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปทำกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากโปรเจกต์เดิมที่เราทำกันในครั้งที่แล้วนะครับก็เป็นโปรเจกต์ง่ายๆที่เราเคยลองเล่นกันเนาะเราก็จะเริ่มจากสร้างตัวเขาเรียกว่าเป็นเล้าสำหรับตัว user เหมือนเดิมโดยที่เราจะแก้ไขตัวนี้เอาตัวนี้ออกเลยฮะแล้วเราก็สร้างเป็น user te ก็เป็น object นะครับแล้วก็ method เราใช้เป็น post นะฮะแล้วก็ url ใช้เป็นเหมือนเดิมครับ userก็ handler เป็น async เหมือนกันครับ function request ก็ reply เหมือนเดิมครับเราก็จะ print ตัว request นะฮะ request.body นะแล้วก็ font request.body ใช่ไหมตัวนี้ให้เหมือนตัวล่างเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะเพื่อ make sure ว่ามันอยู่ในเราเตอร์ใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มพารามิเตอร์เป็นตัวนึงอาจจะเป็น merge object ก็ได้ครับเช่นเป็นรูปแล้วก็ reply send ตัว request body กลับไปนะครับทำการกด save แล้วเราก็ทำการประกาศ fatify route แล้วก็ใช้เป็น user route เลยครับกด saveแล้วเราลองปิดเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่รันได้ไม่ติดปัญหาอะไรทีนี้เรามาลองเทสข้อมูลกันดีกว่าว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเห็นได้ว่า Request เราก็ยังเข้าเหมือนเดิมใช่ไหมฮะแล้วก็เรามี Response กลับมาเป็น Username เหมือนเดิมแล้วก็มี Object เข้ามาด้วยนั่นหมายถึงว่าโค้ดเนี่ยเราอยู่ในนี้แล้วแล้วก็สามารถ Merge Object ได้ปกติทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองสร้างสกีมาของตัวโค้ดนี้กันเริ่มจากเราจะเพิ่มอ็อบเจกต์ที่ชื่อ schema เข้าไปนะฮะ schema schema ข้างในก็จะเป็น body ครับแล้วก็เราจะบอกว่าอยากได้ username username ก็จะมี type เป็น string แล้วก็อยากได้ password ด้วยมี type เป็น string เหมือนกันนอกจาก body แล้วครับเราจะกำหนด response กลับไปด้วยก็ได้นะทีนี้เดี๋ยวเราลองมากำหนดเป็น200 status แล้วก็ confirm ไปด้วย username id เนาะเป็น response ครับแล้วก็ใส่ status number จะเป็น200คือโอเคแล้วก็ type เป็น object แล้วก็มี property เราอาจจะเป็น username เป็น user id ครับตัวนี้แล้วก็ใส่ type stringชุบแล้วเราก็เซฟเลยเปิดแล้วก็เปิดแกรมใหม่ครับมันก็ยังทำงานได้อย่างปกติเนาะทีนี้เราก็ต้องกำหนดค่าให้มันเป็นอันนี้ก็จะเป็น username ใช่ไหมฮะเราก็จะกำหนดเป็น username เท่ากับ username แทนแล้วก็ password เท่ากับ1 2 3 4 5 6แล้วก็เรา enter ดูครับ
เราจะเห็นว่า request เราเข้ามาแล้วแต่ทีนี้ username ID เนี่ยมันไม่ได้กลับมาถูกไหมเราก็ต้องทำการกำหนดให้มันด้วยครับเราก็เริ่มจากลองการทำแบบนี้เลยครับเป็น user ID ก็อาจจะเป็น0876ก็เซฟแล้วเราก็ลองรันดูครับลอง request เข้ามาอีกครั้งนึงเห็นไหมก็จะได้ค่ากลับไปแล้วทีนี้เราบอกว่าเอ๊ะเราอยากจะได้ request body ด้วยทำไงก็เหมือนเดิมครับใส่เข้าไปเลยกด save แล้วก็ลองเปิดดูทีนึงก็ลอง request ดูอ้าวทำไมมันมีแค่ user ID ล่ะนี่แหละครับคือข้อดีของ schema ก็คือมันเป็นการที่ define เอาไว้ก่อนว่าเราจะได้ค่าอะไรและเราอยากจะเอาresponse อะไรกลับไปบ้างเพื่อเป็นการคุม request response ในการทำโปรเจกต์ของเราเนาะทำให้มันง่ายต่อการสื่อสารต่อคนอื่นเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราส่งพารามิเตอร์ที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ใน document ออกไปเนี่ยมันทำให้ระบบหน้าบ้านหรือ client เนี่ยที่ไม่ได้ handle เนี่ยมีปัญหาได้อันนี้จะเป็นข้อดีในการกำหนดตัว schema ของ Fastify ครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นๆดูเราบอกว่าเราอยากจะได้ user ด้วยอ่ะก็กำหนดเป็น user แล้วก็ type เป็น string กด saveแล้วก็รันโปรเจกต์ใหม่ครับแล้วเราก็ลองรีเควสอีกรอบนึงชุบเห็นไหมเราก็ได้ username กลับมาแล้วเพราะว่าเรากำหนด define ค่าเรียบร้อยแล้วในนี้เป็นยังไงกันบ้างครับในการกำหนดสกีมาเบื้องต้นในการรับ body แล้วก็ response ที่เป็น JSON 200ออกไปก็อันนี้เป็นเบื้องต้นนะฮะแล้วก็เราสามารถประยุกต์แล้วก็ adapt ใช้กับหลายงานได้แต่ทีนี้ไอตัวเราของ Fastify เนี่ยมันมีพารามิเตอร์ให้เล่นค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเราไปลองดูกันคร่าวๆว่ามีอะไรบ้างเนาะก็ที่เว็บครับเมื่อสักครู่นี้ก็ที่เราเล่นเมธอดเนาะแล้วก็ URL มีสกีมาในสกีมานี่แหละจะเป็นตัวสำคัญที่เราสามารถกำหนดได้ว่าเราต้องการจะให้มีบอดี้อะไรมีคิวรี่สตริงเป็นอะไรมีไทป์เป็นอะไรแล้วเราก็จะกำหนดพารามิเตอร์อะไรต่างๆได้หมดเลยรวมถึงレスปอนส์ด้วยก็จะมีกำหนดค่าเหมือนกันครับแล้วก็มีให้เลือกเรียนเยอะแยะมากมายเลยมี p validation ด้วยอยากให้ไปทำอะไรก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากที่ validate เสร็จแล้วเนี่ยเราจะให้มันทำอะไรก่อน handler ก็ได้อะไรอย่างนี้ครับก็ใช้ค่อนข้างง่ายครับแล้วก็มีเขาเรียกว่า true ในการให้ใช้ในค่อนข้างเยอะเลยก็เพื่อนๆอาจจะต้องลองเล่นแล้วก็ลองเลือกใช้ให้ถูกตามความเหมาะสมตัวเองแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเรียนรู้กันดีกว่าว่าเราจะต่อกับ swagger ได้ไงโอเคเราก็มาเริ่มทำตัว Swagger กันใน Fastify นะฮะอย่างแรกเราก็เข้าไปที่Fastify Swagger ก็จะเป็นตัวลิบตัวหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่ออินทิเกรตกับตัว Swagger โดยเฉพาะเลยเนาะจริงๆตัวนี้ผมก็เป็นคอนทริบิวเตอร์ด้วยแต่ยังมีงานหลายอย่างไม่ได้ทำก็ยังมีอะไรอย่างต้องแก้ด้วยโอเคก็เริ่มจากเป็นการ install ครับก็กลับไปที่โปรเจกต์ของเราแล้วก็ install ได้เลยเป็น npm install ก็ fastify swagger ช่วงนี้ก็รอสักครู่นะครับลงเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ทำการเรียกใช้เลยครับอันนี้เป็นการ register ของ fastify register ก็จะใช้เป็นแบบนี้ก็เรียกประกาศเป็น fastify swagger ก่อนนะฮะก็รีไฟล์พันนามตัวนี้มาเห็นได้ว่าเรามี Fastify Swagger เข้ามาแล้วเนาะเพราะว่าเรา install เลยเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วเราก็เอาไปใช้ในจังหวะที่หลังจากที่ประกาศ create ตัวแปลงเรียบร้อยแล้วก็จะเป็น fastify.register แล้วก็ใส่โมดูลของเราไปครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็น option แล้ว prefix ครับก็จะเป็น docmoment อันนี้ก็จะเป็นการประกาศว่าเราจะสามารถเข้าจากผ่านอะไรได้บ้างนะฮะก็อันนี้ define ของเราก็จะใช้เป็น slash document มี s ครับแล้วเราก็ใส่เป็น swagger เนี่ยต้องการ information ครับเราก็ใส่ information ให้มันเป็น title ก็เป็น simple lldd ก็ได้ครับเป็น low level design document เนาะแล้วก็เป็น description แล้วก็ sample 101แล้วก็เป็นเวอร์ชันครับเป็น 1.0.0 ละกันเนาะ
ทีนี้ข้อมูลเบื้องต้นของสแวกเกอร์ครับก็มีเพียงเท่านี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวส่วนอื่นเราสามารถไปปรับแก้ได้เนาะแต่ว่าเมื่อเรามีสแวกเกอร์ด็อกิวเมนต์แล้วก็มีตัวผ่านเรียบร้อยแล้วฮะเราต้องทำการกำหนดเอ็กโพสเราให้มันด้วยเพราะว่าจะได้ให้มันออกไปสู่ออนไลน์ได้แต่เดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าว่าถ้าเราทำแค่เนี้ยฮะแล้วมันออกไปข้างนอกกันเจออะไรบ้างกดปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วก็รันใหม่นะครับจะเห็นได้ว่าเราทำงานได้ปกติเนาะแล้วเดี๋ยวเราลองรันตัวเพจของเราดูว่าทำงานได้ไหมก็ยังทำงานได้เหมือนเดิมมีรีเควสเข้ามาบอดี้เหมือนเดิมแล้วก็ได้รับเรสปอนส์เหมือนเดิมนะครับเรากลับไปดูที่เบราว์เซอร์เราดีกว่าว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเป็นดอกิวเมนต์จะเห็นได้ว่าไอตัว get document ตัวนี้มันยังไม่สามารถใช้งานได้ถูกไหมฮะอย่างที่บอกคือตัว Swagger เนี่ยมันต้องทำการ export port ออกไปด้วยเราไปแก้ให้มัน export port กันเริ่มจากตรงนี้เราใส่ข้อมูล export เราเป็น true ครับกด save แล้วก็ปิดเปิดโปรแกรมเราใหม่ก็ยังรันได้เหมือนเดิมเนาะที่ port เดิมแล้วก็ลอง request ข้อมูลดูครับเห็นไหมว่ามันก็จะทำงานได้ปกติอยู่ทีนี้เรากลับไปที่เบราว์เซอร์ดูว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีตัวเดิมนะฮะที่เดิมแล้วก็กดรีเซ็ตหนึ่งครั้งแง่ง่ายไหมฮะเรามีด็อกิวเมนต์มาเรียบร้อยเลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยจากชื่อก็จะเป็น simple ldd ใช่ไหมฮะเวอร์ชันก็เป็น 1.0.0 แล้วก็มี description เป็น example 101เนี่ยฮะก็จะมีข้อมูลมาครบเลยเราก็จะมี method post เมื่อเรา define method อะไรเข้าไปอะไรเงี้ยครับมันก็จะขึ้นมาในนี้ให้หมดเลยเป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วเราก็ทำงานได้สะดวกเราสามารถใช้ทุกอย่างได้เหมือนปกติเลยครับก็สามารถ execute มันได้เห็นไหมฮะข้อมูลก็มาตามที่ schema เรากำหนดเลยถ้าเราลองเปลี่ยน username เป็น food guy ครับแล้วเราก็ลอง request execute ดูนี่ไงข้อมูลก็มาเรียบร้อยแล้วง่ายไหมฮะคือเจ๋งดีเดี๋ยวเราลองมาเพิ่มตัวเราเตอร์สักอันหนึ่งแล้วเราจะดูว่าด็อกิวเมนต์เนี่ยมันอัปเดตให้ได้หรือเปล่าเนาะก็กลับมาในเราของเราครับแล้วก็อันนี้ขอเราบอกนะเพราะว่าเราไม่ใช้เราไปใช้ตัวบนเราอาจจะเพิ่มเป็นตัวง่ายๆคือ fatify dot patch ก็ได้ครับแล้วก็ใส่เป็น user นี่เหมือนเดิมครับก็ใช้เป็นAsyncจริงๆถ้าเราไม่ได้มีการที่ต้องรออะไรในhandler ของเราครับเราก็ทำเป็นธรรมดาก็เนอะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะแบบไปเรียก database แล้วก็รอค่าแล้วก็ค่อยเอาค่าจากนั้นไปใช้งานต่ออันนี้ก็ใส่เป็น async เอาไว้ก็ดีเหมือนกันครับแล้วก็เราใส่เป็น request แล้วก็ reply แล้วเราก็ลองใส่reply เป็นsend แล้วก็ส่งกลับไปเป็น string แล้วบอกว่า user has been updated นี่กด save ครับกดรันใหม่ลอง test ของเราดูใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วเราก็กลับไปที่ browser แล้วครับ refresh หนึ่งทีพับอันนี้หนึ่งครั้งเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับเนี่ยแล้วเราก็ได้ response กลับมาเป็นเหมือนเดิมทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแหละว่าจะไป modify document มี schema อะไรที่เป็น swagger บ้างทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อเนาะว่า swagger เดี๋ยวน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวไว้เดี๋ยวแทนทำ part แยกของ swagger โดยเฉพาะอีกทีนึงสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันครับเพราะว่า section นี้เนาะเป็น section ของ fastify แล้วก็ทำ schema ด้วย swagger ทำ schema 1ครั้งใช้งานกับโปรเจกต์เราแล้วยังได้ document ด้วยเจ๋งปั๊นล่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ